สวัสดีค่ะทุกคนออมนัดไปกันนะค่ะช่วงนี้นะอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็คิดแล้วคิดอีกอยากจะไปทริปทะเลมากๆอยากจะไปสูดอากาศรับโอโซนอันบริสุทธิ์แล้วก็ให้วิตามินซีเข้าสู่ร่างกายแต่คิดแล้วก็คิดถึงทริปทะเลของเราโนนัทเนาะใช่ทริปล่าสุดที่เราไปตะลุยอันดามันมา2เดือนเนี่ย อยู่นานจนจะเป็นชาวเกาะอยู่แล้ว ยิ่งภูเก็ตเนี่ยยิ่งเหมือนบ้านหลังที่2ของเราเลยทริปนี้นะคะออมนัดก็เลยจะมาจัดอันดับ3เกาะสุดปังทะเลไทยอันดามันของเราว่าจะมีที่ไหนน่าไปบ้างในช่วงนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูกันได้เลยค่ะอันดับที่3เกาะซิมิลันหินเรือใบในตำนานชายหาดขาวเนียนนุ่มน้ำทะเลสีฟ้าสด number 1อันดับที่2เกาะพีพีซีสเคปสุดอลังการปีเลลากูนเกาะกลางทะเลสวยมากอันดับที่1หมู่เกาะสุรินทร์ที่นี่นะคือสวรรค์ของนักดำน้ำลงไปเนี่ยเจอทั้งเต่าทั้งฉลามเจอปลาการ์ตูนเรียกว่าเดินไปถึงก็คือไม่ต้องดำน้ำแค่มองก็เจอแล้วแถมปะการังเพียบเฮ้ยนัดจำได้ไหมมันมีร้านหนึ่งที่เราชอบไปนั่งด้วยกันอ่ะอ๋อจำได้ละร้านที่เรานั่งตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยเอ้ยร้านนั้นอ่ะเดนไนท์ร้านนี้นะเป็นร้านโปรดของเรามากเราชอบไปนั่งกินจิบกาแฟโดยเฉพาะเดอร์ตี้ที่สุดส่วนนั้นเราชอบไปกินข้าวไข่คนที่นั่นกินทุกวันเลยไปทุกวันก็กินทุกวันเออฮะพูดถึงเราก็อยากกินพอดีเลยอ่ะเอางี้เดี๋ยวเขาทำให้กินจริงใช่ไหมคะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูตู้เย็นกันดีกว่าว่าบ้านเรามีอะไรทำบ้างไปเฮ้ยอ้อมเรามีของสดด้วยเหรอมีดินะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเรียกผมว่าแมวได้ทำชาเลนจ์ก่อนหน้าเราไปแล้วไม่รู้ว่าน้องแมวจะพอเหลืออาหารทะเลให้เราทำไหมนะนี่เลย Panasonic BL Series รุ่นนี้นะเขาขึ้นชื่อเลือกช่องฟิสที่ใหญ่มากแถมมีช่องเก็บเนื้อแยกออกมาด้วยนะทำให้กลิ่นเนื้อไม่ไปปะปนกับของชิ้นอื่นในช่องฟิสอีกด้วยไหนดูซิมีเนื้ออะไรทำมั่งนะอุ้ยเนื้อกบอ่ะเอานี้ดีกว่าเอาอาหารทะเลไปทำดีกว่าเนื้อกุ้งกับปลาหมึกนี่ช่องเอ็กซ์ตร้าคูลโซนสามารถเก็บกระป๋องแนวตั้งได้เพิ่งเคยเห็นแล้วนะเนี่ยนี่เลยช่องใส่ผักผลไม้กว้างมากใส่ได้เยอะแถมยังรักษาความสดอีกด้วยเห็นไหมใส่แตงโมได้ทั้งลูกเลยว่าแล้วก็ไปทำน้ำแตงโมปั่นกันซะหน่อยดีกว่านี่เลยเนื้อที่เราจะทำในวันนี้กุ้งและปลาหมึกเดี๋ยววันนี้นะเราจะทำข้าวไข่ข้นกุ้งส่วนออมจะทำคาราเมลี่จ้าไปพร้อมแล้วเริ่มทำกันได้ลุยข้าวไข่ข้นกุ้งของนัทถูกต้องมาเดี๋ยวขอลองชิมหน่อยนะโอ้โหของนัทด้านเนื้อกุ้งยังเด้งแล้วสดเหมือนกินอยู่ริมทะเลเลยโอ้โหส่วนน้ำแตงโมปั่นทำให้สดชื่นนึกถึงทริปทะเลของเราเลยเนาะน้ำแตงโมอันนี้ยังกินไม่หมดเดี๋ยวขอเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนนะเอาละค่ะทุกคนสำหรับแคมเปญ7 Day 7 Wonders with 7 Day Freshness มหัศจรรย์รีวิวตู้เย็นเป็นเลข7สำหรับเนื้อชิ้นสุดท้ายนะคะเนื้อกบกับเนื้อแกะที่อยู่ในตู้เย็นนี้ออมและก็ฝากส่งต่อไปให้พี่เจนนี่แล้วก็คาริสานะรังสรรค์ชาเลนจ์ออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูนี้จะสนุกสนานมากขนาดไหนนะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามได้เลยในแฮชแท็กนี้นะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปทานคาราเมลี่แล้วก็ไข่ข้นกุ้งก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย